ก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องการ selection นะครับโดยที่ผมก็ยังจะเริ่มต้นจากไฟล์ sample นะครับ sample ตัวนี้แหละ architecture project นะครับโอเคอ่ะมาดูกันที่มุมมอง3มิติดีกว่านะครับดับเบิลคลิกนะครับโอเคทีนี้มาดูวิธีการ selection นะครับใน Revit นะครับก็ผมขออนุญาตปรับเป็น hidden line แล้วกันนะครับจะได้เห็นชัดนะครับก็ก่อนที่จะ select วัตถุนะครับเมื่อเราเอาเมาส์ไปจ่อใกล้วัตถุนะครับแบบนี้วัตถุมันจะเป็นสีไฮไลท์เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ถ้าเมาส์เรานิ่งๆเนี่ยเขาจะบอกด้วยว่าวัตถุที่เรากำลังจะเลือกคืออะไรนะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับก็จะเป็นการเลือกวัตถุนะครับนี่ก็คือ wall นะครับที่มีพารามิเตอร์ต่างๆแบบนี้นะครับกด ESC นะครับหรือคลิกที่ว่างนะครับก็จะเป็นการออกจากการเลือกวัตถุนะครับเลือกนะครับกดที่ว่างนะเป็นออกจากการเลือกนะครับเอาเมาส์ไปจ่อนะครับคลิกเลือกครับทีนี้การเลือกวัตถุที่เป็นเซอร์เฟซเช่นผนังหรือหลังคาหรือพื้นนะครับโดยปกติแล้วของโปรแกรมนะครับเราต้องเอาเมาส์ไปจ่อที่ขอบของวัตถุแบบนี้นะครับถ้ามาจ่อที่ตรงกลางเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าdefault การตั้งค่าของโปรแกรมนะครับนี่เห็นไหมครับมันมีการปิด select element by face ไว้นะครับถ้าเปิดปุ๊บนะครับเราสามารถเอาเมาส์มาจ่อที่ surface แล้วเลือกได้เลยเช่นเลือกพื้นเลือกหลังคาเนี่ยเลือกได้นะครับแต่ว่าโดยปกตินะครับเราจะทำงานแบบปิดตัวนี้ไว้นะครับ element by face ทุกคนปิดไว้นะครับทีนี้การเลือกวัตถุ2อันล่ะทำยังไงนะครับสมมติว่าผมเลือกต้นไม้1อันนะครับการเลือกวัตถุอันที่2นะครับกด control นะครับกดปุ่ม control ค้างเห็นไหมฮะตรงเมาส์ก็จะกลายเป็นเครื่องหมายบวกนะครับก็เลือกอันที่2อันที่3เห็นไหมฮะก็จะเลือก3วงเล็บ3คือ3ชิ้นครับอันที่4นะครับหลังคาคนอันที่5นะเห็นไหมฮะแล้วการเอาวัตถุออกจากการเลือกทำยังไงนะครับกดชิปค้างนะครับนี่กดชิปค้างก็จะกลายเป็นเครื่องหมายลบนะครับแบบนี้โอเคนะครับแล้วก็คลิกที่ว่าสมมติเราเลือกเสร็จแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะย้อนกลับไปเลือกสิ่งที่ได้เคยเลือกไปก่อนหน้านี้นะครับให้เราคลิกขวาที่ว่างนะครับใช้คำสั่งที่ชื่อว่า select previous ได้คลิกที่ว่างที่ขวา select previous แบบนี้โอเคนะครับใช้ในกรณีที่เราหลุดนะครับนอกจากการ select by ชิ้น by ชิ้นแล้วนะครับ Revit ยังมีเรื่องของการ select โดยใช้การ selection box หรือลากครอบนะครับผมคลิกซ้ายค้างนะครับจากซ้ายบนมาขวาล่างจะสังเกตว่าอันนี้จะเหมือน AutoCAD นะครับวัตถุอะไรก็ตามที่อยู่ใน selection box แบบ 100% นะครับมันถึงจะโดนเลือกนะครับแบบนี้นะก็เรียกใช้ selection box ครับชึบแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าผมลากครอบจากขวาล่างมาซ้ายบนนะครับวัตถุไหนก็ตามนะครับที่แค่ส่วนในส่วนหนึ่งนะครับของวัตถุอยู่ใน selection box นะครับนี่มันก็จะเลือกทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้โอเคนะครับเราสามารถใช้เทคนิคการลากครอบนะครับผสมผสานไปกับการกดคอนโทรลค้างหรือกดชิปค้างได้นะครับตรงนี้เห็นไหมฮะโอเคนะครับก็เบสิกการ selection นะครับผมก็จบเท่านี้นะครับก็ลองฝึกกันดูครับสวัสดีครับ